สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะก็ได้เวลาของการทำเฟเวอริตแล้วเรียบร้อยนะคะคือสำหรับสาวๆที่เพิ่งจะติดตามชาแนลของโชนะคะก็จะแจ้งให้ทราบว่าการทำวิดีโอเฟเวอริตของโชนะคะจะทำทุกๆ2เดือนนะคะก็ไม่ได้ทำทุกเดือนเพราะว่าส่วนใหญ่ของที่ชื่นชอบจะเป็นไอเทมเดิมๆนะคะนอกจากว่าโชจะมีโอกาสได้ลองไอเทมใหม่ๆแล้วเป็นเหมือนกับว่าเป็นเฟเวอริตใหม่ๆนะคะก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังในวิดีโอเฟเวอริตแบบนี้ที่แรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นครีมบำรุงนะคะของคลินิกนะคะจะเป็นตัว Moisture Search นะคะตัวนี้ที่เป็นตัวที่จะแบบว่าเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวแบบอินเทนนะคะคือช่วงวินเทอร์เนี่ยคือโดยปกติโชจะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งถึงแบบธรรมดาถึงแห้งค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงหน้าหนาวหรือว่าในช่วงวินเทอร์เนี่ยคือจะแห้งกว่าปกตินะคะจนบางครั้งอาจจะมีแบบว่ารอยลอกยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสิวขึ้นแล้วก็สิวเพิ่งจะหายเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็น dry patch เลยคือจะเป็นแบบว่าเป็นลอกๆเป็นขุยๆเลยนะคะโชก็เลยมองหาตัว moisturizer ที่จะมาช่วยในเรื่องของแบบบำรุงเป็นพิเศษอะไรเงี้ยโชก็มีทำดูรีวิวบ้างดูหาข้อมูลอะไรใน Google บ้างก็ไปเจอว่าไอ้เจ้าคลินิกตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีที่แบบเหมือนกับเติมน้ำให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็อุ้มความชุ่มชื้นไว้ได้นานอะไรเงี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาลองนะคะก็ลองแล้วก็คือชอบจริงๆนะคะก็เป็นเนื้อครีมแบบว่าเป็นครีมเจลที่ทาเข้าไปแล้วไม่ทำให้แบบรู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะนะคะแต่ว่ามันให้การบำรุงแล้วก็อุ้มความชุ่มชื้นสำหรับผิวได้ดีตื่นเช้ามารู้สึกว่าพอจะล้างหน้ารู้สึกว่าหน้ามันแบบมันยังมีความชุ่มชื้นจากพวกครีมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็บำรุงได้ดีแล้วก็ไอ้ตัวพวกแบบรอยขุยๆลอกๆเนี้ยมันหายไปนะคะก็เลยถ้าเกิดว่าสาวๆเป็นคนแบบผิวแห้งนะคะถึงแห้งมากเนี่ยก็ลองได้ค่ะคือเป็นมอยเชอร์ไรเซอร์ที่ดีต่อมานะคะก็จะเป็นมาสก์นะคะของ Origin นะคะ Drink Up Intensive Overnight Mask นะคะก็จะเป็นตัวมาสก์ที่ไม่ต้องล้างออกสามารถที่จะมาสก์ Overnight ได้เลยก็คือมาสก์ทาแล้วก็นอนได้เลยใช้ค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าไม่มีสารเคมีนะส่วนแบรนด์ของ Origin โชว์คิดว่าน่าจะเป็นแบบผลิตจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าสาวที่มีผิวแพ้ง่ายไม่น่าจะแพ้นะคะสำหรับไม่น่าจะ irritate ก็คือไม่น่าจะทำให้ผิวแบบระคายเคืองต่อผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับโชว์แล้วโชว์ไม่แพ้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพราะว่าตอนที่โชว์แบบมาสก์ก่อนนอนเนี่ยก็จะแบบรู้สึกว่ามันจะเนื้อครีมมันจะแบบว่าหนึบหนึบเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวโชว์พีดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวอย่างนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของธรรมชาติแล้วพอเวลาแบบเราถูมาสก์ลงไปบนหน้าเนี่ยมันก็จะแบบดูหนึบนิดนึงอะค่ะแต่ไม่ได้หนึบมากนะคะแต่ว่าดูแบบมีความมอยเชอร์ไรเซอร์เข้าไปที่ผิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาสก์แล้วก็นอนแบบทั้งคืนเลยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมแบบนี้ตลอดทั้งคืนเลยก็รู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะก็ตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบมีความชุ่มชื้นสำหรับมาร์คอีกตัวหนึ่งที่โชว์ได้มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลองเล่นกับเขามาลองใช้มาก็รู้สึกว่าก็เป็นมาร์คที่ดีอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะก็คือจะเป็นฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียแกรมโกลว์ตัวนี้อะค่ะที่เป็นมาร์คที่ชาวฮอลลีดาราฮอลลีวูดเขาใช้กันก่อนที่เขาจะมีการเข้าฉากอะไรประมาณนี้นะคะที่โชว์เห็นโฆษณามานะคะก็โด่งดังพอสมควรนะแล้วก็มีราคาแพงมากพอสมควรนะคะก็จริงๆเนี่ยโชว์ไม่ได้คิดอยากจะซื้อแต่เผอิญว่าโชว์ได้คูปองส่วนลดมาเพราะว่าคือมันเป็นมาร์คที่แบบ50 ml แล้วราคาแบบ2,500-2,600เนี่ยโชว์ว่ามันแพงเกินไปอะไรเงี้ยโชว์ก็ไม่ได้คิดที่จะซื้อนะคะแต่ว่าพอเห็นกูรูหลายๆคนพูดถึงเห็นรีวิวแต่ละรีวิวพูดถึงก็คือค่อนข้างที่จะโพสิทีฟคือพูดถึงในทางที่ดีนะคะก็เลยแล้วประจวบกับที่โชว์ได้คูปองส่วนลดมาโชว์ก็เลยตัดสินใจลองดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็จะมี2รุ่นนะตอนนั้นที่เขาไอ้นี่อยู่ก็คือจะมี2รุ่นที่เป็นสีขาวคือช่วยในเรื่องสำหรับสาวที่มีผิว
มีปัญหาพวกรอยสิวที่เป็นสิวอักเสบตัวนั้นจะเน้นในเรื่องของรักษาสิวเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยสีดำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของexfoliating ก็คือจะแบบเหมือนผลัดเซลล์ผิวอะไรประมาณนี้ก็จะเหมาะกับสาวที่แบบanti aging อะไรประมาณนี้คือแบบมีอายุหน่อยอะไรเงี้ยก็โชก็เลยแบบเราก็แบบอายุเยอะแล้วเราก็ลองตัวนี้ดีกว่านะคะเพราะโชก็ดีเบตอยู่เหมือนกันว่าโชจะเอาสีขาวหรือว่าสีดำดีเพราะว่าตัวสีขาวมันเหมาะกับคนที่มีสิวแต่ว่าโชก็ไม่ได้เป็นสิวนะคะแล้วก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงสีขาวนั้นได้ปริมาณน้อยกว่าตัวสีดำแต่ว่าราคาเท่ากันนะคะก็เลยแบบเอาสีดำดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากที่ใช้แล้วรู้สึกว่าดีก็คือเห็นผลทันทีคือหมายถึงว่าตอนที่เรามาร์คลงไปอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนมัดธรรมดาที่พอเวลาเราทาลงไปบนหน้าแล้วมันจะรู้สึกว่าตึงใช่ไหมคะมันจะแห้งแล้วมันก็จะตึงแต่พอหลังจากที่เราไปล้างหน้าออกเนี่ยโชว์รู้สึกผิวของโชว์มันลื่นๆเหมือนกับเพิ่งจะไปขัดหน้ามาโดยที่เราไม่ได้มีการเสียดสีหน้าหรือว่าถูหน้าแต่อย่างใดแค่แบบมาร์คลงไปอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับตัวผลิตภัณฑ์ของเขามันดูดเอาสิ่งสกปรกใต้ผิวออกมาแล้วก็เหมือนเขาดูดเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วโชก็เลยรู้สึกมันผิวมันลุ่มมันลื่นดีนะคือมันรู้สึกได้ทันทีหลังจากที่ล้างหน้านะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเห็นผลทันทีหลังจากที่ใช้เนี่ยค่ะก็ดีแต่ข้อเสียก็มีนะคะคือข้อเสียข้อแรกคือราคาแพงก็ข้อเสียอีกตัวนึงที่โชว์ค้นพบก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะแห้งอะค่ะคือถ้าเกิดว่าอยู่ในอากาศที่แบบอย่างเย็นๆอย่างประเทศที่โชว์อยู่เนี่ยคือเป็นอากาศที่แห้งชื้นหนาวเย็นอะไรเงี้ยคือตัวมัดเนี่ยมันจะแห้งได้ง่ายมากค่ะแห้งเร็วคือกระปุกนี้เป็นกระปุกที่โชว์ไปเปลี่ยนกลับมานะเพราะว่ากระปุกแรกที่ซื้อเนี่ยคือโชว์ซื้อก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะช่วงพฤศจิกาแล้วยังไม่ทันเปิดใช้เลยแต่ก็คือเดินทางก่อนพอกลับมาพอจะใช้แล้วปรากฏว่าตัวมัดเนี่ยมันแห้งแล้วมันจับตัวกันเป็นก้อนแบบใช้ไม่ได้เลยมันแข็งมากเนี่ยค่ะก็เลยเอาไปเปลี่ยนก็ได้ขวดใหม่ได้กระปุกใหม่มาก็จะเป็นดีกว่าเดิมก็ยังคงรู้สึกว่าแห้งอยู่แต่ก็ดีกว่าเดิมแล้วโชก็เลยส่งข้อความไปถามเขาไปถามทางแกรมโกรทางผ่าน Facebook official ของเขานะคะเขาก็บอกว่ามันยังคงใช้ได้ค่ะแค่เราเอาไปแบบเอาน้ำสะอาดเนี่ยมาถูน้ำแร่อะไรเงี้ยเอาสเปรย์น้ำแร่ฉีดก็ได้มาละลายให้ texture มันอ่อนลงแล้วก็เอามามาร์คได้ปกติโชก็ใช้วิธีนั้นก็โอเคนะคะก็อันนี้เป็นข้อเสียที่โชว์ค้นพบก็มีอยู่2ข้อคือข้อแรกแพงข้อที่2มัดค่อนข้างที่จะแห้งนะคะก็แต่ว่าในเรื่องของคุณภาพถึงการทำงานเนี้ยเป็นมัดที่ดีสำหรับ favorite ชิ้นต่อมาที่โชว์เพิ่งจะแบบค้นพบนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะคะก็คือจะเป็นตัว make up remover cleansing water นะคะจะเป็นของ Caudalie ค่ะจะเป็นตัวทำความสะอาดเครื่องสำอางหรือว่าทำความสะอาดเมคอัพของเราแต่ว่ามันจะเป็นแบบน้ำนะคะซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือจะเป็นเหมือนพวกไบโอเดอร์มาอะไรประมาณนี้นะคะก็คือโชว์ใช้แล้วโชว์รู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันทำความสะอาดได้แบบล้ำลึกมากๆอ่ะคือแบบเอาชุบเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยจุ่มสำลีใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มาเช็ดที่พวกเครื่องสำอางพวกเมคอัพที่เป็นพวกรองพื้นอะไรพวกนี้คือแบบออกภายในครั้งเดียวอะค่ะคือไม่ต้องไปแบบถูอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็คือสำลีแผ่นกลมๆเนี่ยโชว์ใช้แค่แผ่นเดียวอะคือหมดทั่วหน้าเลยคือรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันมหัศจรรย์อย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือรู้สึกว่าไม่ทำให้หน้าโชว์แห้งด้วยโดยปกติเวลาโชว์จะล้างเครื่องสำอางโชว์จะใช้ไอ้ cleansing milk ของ L'Oreal อะค่ะแต่ปรากฏว่าอยากจะลองเปลี่ยนเพราะว่าครีมซีมิวบางทีเราก็ต้องแบบดูเลอะเทอะอะค่ะก็คือแบบต้องมานั่งวนแล้วก็ถูแบบใช้เวลาพอสมควรแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วนะโชว์ว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะมากแล้วก็สำลีใช้แค่แผ่นเดียวคือหน้าหนึ่งหน้าสองแล้วก็แบบเครื่องสำอางออกหมดจดเลยคือแบบทึ่งมากแต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของล้างไอตัวไอมาสคาร่าที่เป็นวอเตอร์พรูฟอะไรพวกนี้โชว์รู้สึกว่าเขายังล้างไม่ค่อยสะอาดเกี่ยวกับพวกที่แบบมาสคาร่าที่เป็นวอเตอร์พรูฟนะคะคือยังคงใช้โชว์ยังคงชอบตัวคลินิก take the day off อยู่ในการล้างพวกมาสคาร่าแต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยถ้าถามว่าล้างพวกแบบ
แป้งรองพื้นที่ปัดแก้มลิปสติกอะไรพวกนี้ออกได้ดีไหมดีมากสำหรับตัวต่อมาของโคโดรีนะคะที่โชชื่นชอบอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นลิปคอนดิชเนอร์ตัวนี้ค่ะที่โชไปได้มาจากเมืองไทยนะคะก็เหมือนกันน่าจะเป็นอยู่ในไลน์เดียวกันนะคะกับเจ้าตัวเมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้นะคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกับ EOS นะคะก็จะเป็นแบบเนื้อผลิตภัณฑ์จะแบบว่าให้ความชุ่มชื่นดีแต่ก็ไม่ได้แบบเหนียวเหนอะหนะนะคะก็รู้สึกว่าให้ความแบบชุ่มชื่นเนี่ยแบบคือเหมือนอุ้ม long lasting อะค่ะคือโดยปกติจากที่โชว์เคยทาลิปมันมาเนี่ยลิปมันบางตัวทาแบบไปแค่สักครึ่งชั่วโมงเขาก็จะแบบหายไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยรู้สึกว่ายังอยู่นะคะก็เลยแบบรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมากๆก็คิดว่าทำหมดแล้วก็คงจะซื้อใช้อีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าไอ้เจ้าแบรนด์ของโคโดรีเนี่ยมีหลายตัวที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะโชคิดว่าโชน่าจะแบบลองแบบสกินแคร์ของเขาดูนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีอะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่สาวๆฟังนะคะไปแล้วสำหรับสกินแคร์นะคะก็จะมาถึงส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะสำหรับเมคอัพนะคะตัวแรกที่โชเป็นเฟเวอริตเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นไพรเมอร์นะคะของ Make Up Forever HD Definition ตัวนี้อะค่ะที่โชได้ตอนที่กลับไปเมืองไทยมานะคะที่ชอบเพราะว่ามันเป็นไพรเมอร์ที่ไม่มีซิลิโคนเบสคือเนื้อของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นแบบเนื้อซิลิโคนนะคะคือพอเวลามันเป็นเนื้อเจลนะคะก็คือมันจะเป็นแบบพอเวลาเราทาบนไปบนผิวเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับเราบำรุงหน้าเหมือนทามอยส์ชไรเซอร์ธรรมดานะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีซิลิโคนเพราะว่าซิลิโคนบางครั้งมันทาลงไปแล้วมันรู้สึกทำให้หน้าแห้งนะคะก็เลยสำหรับสาวผิวแห้งอย่างแบบนี้แล้วโชชอบที่จะใช้เนื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้มากกว่านะคะเป็นเหมือนเนื้อครีมเนื้อเจลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันที่แต่งหน้าไปทำงานใช้เจ้าไพรเมอร์ตัวนี้นะคะก็ระหว่างวันก็ไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องแบบมีหน้ามันหน้าเยิ้มเลยก็เลยรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยก็มีส่วนช่วยควบคุมความมันได้ดีเหมือนกันนะคะคือถามว่าสาวหน้าแห้งมีหน้ามันไหมก็มีนะแต่ก็คือไม่เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าบางวันก็มีต้องซับหน้าเหมือนกันที่เป็นช่วงบริเวณทีโซนนะคะเพราะว่าก็อาจจะด้วยรองพื้นด้วยหรือว่าด้วยกับสภาพอากาศด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากที่โชสังเกตดูนะหลังจากที่โชใช้ตัวไพรเมอร์ตัวนี้เรารู้สึกว่าไม่มีปัญหาเรื่องหน้ามันหน้าเยิ้มระหว่างวันก็ซับหน้าน้อยมากนะคะบางวันแทบจะไม่ต้องซับเลยนะไอเทมต่อมานะคะก็จะเป็นครีมบลัชนะคะของเอลามาสกานะคะเช่นกันตัวนี้ได้มาจากเมืองไทยก็คือหลังจากที่ได้มาก็ลองเล่นลองอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาใช้ไปใช้มาก็คือชอบอะค่ะเพราะว่าเป็นครีมที่เป็นครีมทูพาวเดอร์แต่ว่าไม่ทำให้รู้สึกว่าลงลำบากอะไรเงี้ยค่ะคือยังไงอะคือใช้ง่ายอะค่ะคือแบบว่าคือโชว์เป็นคนแบบปุ๊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 บลาเวลาที่แบบแต่งหน้านะคือปุ๊บปุ๊บไม่ค่อยแบบพิถีพิถันอะไรเท่าไหร่แต่ฉะนั้นเจ้าตัวครีมบลัชที่เป็นครีมเนื้อครีมที่แบบเขาเรียกเป็นครีมมากๆเงี้ยครีมแบบชุ่มๆมากๆเนี่ยคือบางทีถ้าไม่พิถีพิถันในการลงเนี่ยแก้มเราอาจจะเป็นแก้มลิงหรือว่าเกลี่ยอาจจะไม่แบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่เป็นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นครีมทูพาวเดอร์เป็นเวลเวทก็มันง่ายต่อการลงอะค่ะอย่างเวลาที่โชว์จะใช้เนี่ยโชว์จะใช้เจ้าแปรงของ Real Technique ตัว Stippling Blush ตัวนี้นะคะแทบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบแตะๆๆๆที่หน้าได้เลยคือไม่เป็นปื้นแล้วก็รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายใช้ง่ายแล้วก็ติดทนยาวนานด้วยอันนี้คือเป็นสีที่โชว์แบบว่าเวลาที่โชว์ลงที่แก้มโชว์ทำอย่างนี้นะคะก็คือแบบแตะๆๆๆๆมันก็คือแบบเบลนคือเบลนได้ดีอะค่ะแล้วก็ติดทนสำหรับเฟเวอริตชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลิปสติกของ Urban Decay นะคะเป็นรุ่น Revolution ตัวนี้ค่ะหน้าตาอย่างนี้นะคะก็โชว์ได้มาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแหละค่ะก็หลังจากที่ได้มาแล้วลองทาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าชอบปั๊บเลยคือเป็นลิปสติกที่แบบเป็นเนื้อที่แบบว่าเนื้อให้ความชุ่มชื่นได้ดีแล้วก็สีชัดเจนพิกเมนต์แน่นแล้วก็สีสวยแล้วก็แพ็คเกจจิ้งนี่คือไฮโซมากนะคะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะสีที่โชว์ได้มาจะมี2สีนะคะสีแรกตรงนี้ชื่อว่าไลเยอร์ค่ะก็จะเป็นอันเดอร์โทนส้มๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบว่าโทนธรรมชาติที่สามารถทาได้แบบทุกๆวันนะคะอันนี้จะเป็น
สีไลเยอร์นะคะส่วนนี้อันนี้จะเป็นเลฟเตอร์นี่จะเป็นแบบว่าอันเดอร์โทนชมพูเป็นแบบชมพูอมม่วงม่วงนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนจะเป็นส้มอันเดอร์โทนส้มอันนี้เป็นอันเดอร์โทนชมพูประทับใจของเขาก็คือเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่บอกคือมีความชุ่มชื่นติดทนยาวนานสีแน่นชัดเจนยิ่งเป็นคนที่ปากแห้งอย่างโชเนี่ยพอใช้ไปไม่ทำให้ปากเป็นขุยเป็นคราบหรือว่าลอกเนี่ยค่ะก็ชอบมากๆค่ะแล้วนั่นก็เป็นเฟเวอริตของโชนะคะตลอดเดือนมกราแล้วก็กุมภานะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะให้โชทำรีวิวไอเทมไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะคะง่ายวิดีโอวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ The sun, no, you know I'm on my way. To all the women with the flaws, know it's hard, my darling.